critical thinking ก็คือการที่เรามีความคิดในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์นะครับหมายความว่าเรารู้จักที่จะหาข้อมูลและเลือกนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะไม่รับฟังเลือกที่จะรับฟังคนอื่น critical thinking จำเป็นมากๆกับการใช้ชีวิตในอนาคตเนาะเนื่องจากสมัยก่อนลองคิดดูครับสมัยก่อนเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วเอาไปใช้ได้เลยแต่ปัจจุบันนี้เราจะเชื่ออะไรได้ในเมื่อสื่อต่างๆมันวิ่งเข้ามาทุกๆวินาทีวิ่งเข้ามาหาเราใครก็คือคนที่มีวิจารณญาณจะรู้จักกระบวนการในการคิดเป็นรู้จักเชื่อรู้จักหาข้อมูลที่สำคัญที่สุดเขาจะร่วมไม้ร่วมมือกับคนอื่นครับนำเอาข้อมูลนี้ไปพูดคุยกับคนอื่นรู้จักรับฟังรู้จักทำงานเป็นทีมดังนั้น critical thinking เนี่ยจึงเป็นทักษะที่องค์กรใหญ่ๆในโลกล้วนแต่ต้องการให้มีในคนของเขาส่วนกระบวนการเรียนการสอนในค่ายสมาร์ทไทยเนี่ยเรานำเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นครับเป็นนักสืบกิจกรรมคือเด็กๆจะได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องสรรสืบค้นหาข้อมูลต่างๆหาปริศนานะครับแล้วลงไปทำจริงมี escape room มีกิจกรรมอีกมากมายในค่ายนี้เด็กๆ enjoy มากๆกับค่ายที่เขาจะต้องเข้าใจเข้าถึง